วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเมนูหุ้นร้อนประจำวันศุกร์ที่25พฤศจิกายน2554ค่ะมากันที่หน้าหนังสือพิมพ์ทันหุ้นวันนี้นะคะคอลัมน์เด็กแนวเล่าหุ้นค่ะหุ้นตัวแรกนะคะที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้น TCJ นะคะโดยได้ประโยชน์ตรงที่ว่ารถเครนขนาดใหญ่จำนวนมากที่ต้องจมน้ำและมีการเช่ารถเครนจำนวนมากเช่นกันในการสร้างผนังกั้นน้ำนะคะแล้วก็มาทำอะไรอีกหลายๆอย่างเลยทีเดียวค่ะซึ่งงานนี้นะคะจึงรับและทั้งซ่อมบำรุงรถที่เสียและการเช่ารถไปใช้งานก็จะทำให้รายได้ในส่วนค่าเช่ารถยกรถบรรทุกนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะรายได้ค่าจ้างนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวค่ะด้านกำไร9เดือนนะคะมี EPS ค่ะอยู่ที่ระดับ64สตางค์นะคะทั้งปีมีโอกาสแตะระดับ1บาทให้ได้ค่ะถ้าให้ PE ที่10เท่านะคะก็มีลุ้นราคาเหมาะสมที่10บาทแต่จุดเด่นอันนึงนะคะก็คือยังคงพาไว้10บาททำให้ Book Value นะคะสูงถึง13บาท80สตางค์ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะสัญญาณกราฟ V shape ค่ะซึ่งเป้า V shape เล็กนะคะมีเป้าหมายที่8บาทถ้าเป็น V กลางค่ะก็ระดับ10บาทนะคะส่วน V ใหญ่ก็ที่12บาทค่ะซึ่งใครชอบตัวแม่นะคะก็สามารถเล่นได้ค่ะส่วนใครที่ชอบตัวลูก TCJ ว1นะคะก็มีโอกาสลุ้นได้ถึง3บาท50สตางค์ค่ะสำหรับหุ้นตัวต่อไปนะคะที่เด็กแนวแนะนำค่ะได้แก่หุ้น TGCI นะคะโดยหุ้นตัวนี้นะคะพื้นฐานเปลี่ยนเป็นแข็งแกร่งค่ะหลังจากกลุ่มปูนนะคะมาถือแล้วก็จะทำให้บริษัทนะคะมีช่องทางทำมาหากินอีกมากเลยทีเดียวค่ะงบการเงินนะคะแข็งแกร่งค่ะผลประกอบการดีขึ้นผิดหูผิดตาเลยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะกลายมามีขนาดของกำไรระดับ300ถึง400ล้านบาทนะคะซึ่งที่ต้องคอยจับตาก็คือการจ่ายปันผลในปีนี้ค่ะจะขนาดไหนแล้วก็จะเป็นการจ่ายปันผลครั้งแรกในรอบ8ปีเลยก็ว่าได้ค่ะหลังล้างขาดทุนสะสมจบไปเมื่อปีก่อนซึ่งตอนนี้นะคะแบกกำไรสะสมไว้มากกว่า240ล้านบาทค่ะโดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นในแต่ละรอบของหุ้นตัวนี้นะคะซึ่งมีสัญญาณซื้อราคาหุ้นวิ่งได้ราว1บาทค่ะโดยรอบนี้นะคะโอกาสลุ้นแนวต้านอย่างน้อยๆก็6บาทค่ะตามแนวอัพเทรนด์ค่ะสำหรับหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นวันนี้นะคะคอลัมน์หุ้นเด่นหุ้นดิ่งค่ะด้านหุ้นเด่นตัวแรกนะคะได้แก่หุ้น CPF ค่ะโดยให้ซื้อลงทุนนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่30บาท75สตางค์ถึง30บาท50สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปนะคะได้แก่หุ้น SST ค่ะให้ซื้อเล่นสั้นนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่9บาท70สตางค์ถึง9บาท65สตางค์ค่ะและหุ้นเด่นตัวสุดท้ายนะคะได้แก่หุ้น NCH ค่ะให้ซื้อเล่นสั้นนะคะประเมินกรอบราคาไว้ที่1บาท20สตางค์ถึง1บาท19สตางค์ค่ะมากันทางด้านหุ้นดิ่งวันนี้กันบ้างนะคะหุ้นตัวแรกค่ะได้แก่หุ้นเมเจอร์นะคะให้หาจังหวะขายโดยประเมินกรอบราคาไว้ที่13บาทถึง12บาท90สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อไปค่ะได้แก่หุ้น UIC นะคะหาจังหวะขายค่ะให้กรอบราคาไว้ที่4บาท42สตางค์ถึง4บาท40สตางค์ค่ะและหุ้นตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะได้แก่ iFix ค่ะหาจังหวะขายให้กรอบราคาไว้ที่1บาท74สตางค์ถึง1บาท73สตางค์ค่ะและนี่ก็คือรายการเมนูหุ้นร้อนในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามได้ใหม่สัปดาห์หน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ